สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุยเอาเมนูอร่อยๆมาฝากอีกแล้วค่ะหมูสับผัดต้นหอมกลิ่นกะเพราค่ะไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทำผัดหมูนะคะผัดหมูผัดหมูใส่ต้นหอมนะคะจะบอกว่าเป็นกะเพราก็ไม่ได้เพราะไม่มีกะเพรานะคะแต่ว่าปุยจะใช้นี่ค่ะผงปรุงรสเป็นผัดรสผัดกะเพรานะคะพอให้มีกลิ่นนะคะก็จะมีหมูสับนะคะพริกแดงซอยนะคะต้นหอมซอยแล้วก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ผงปรุงรสอีกหรือเปล่านะคะต้องรอชิมกันค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะเราก็จะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะนี่ค่ะหมูเราก็ผัดสุกแล้วนะคะปุ๊บก็จะเติมพริกลงไปเลยน้ำมันหอยนะคะตามใจชอบค่ะเพื่อนแล้วปุ๊บก็จะใส่ผงผัดกะเพราเลยนะคะเพื่อให้ความหอมเพิ่มขึ้นนะคะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ได้กลิ่นได้กลิ่นของกะเพราแล้วนะคะวันนี้เราเอาแบบนี้นะคะที่แบบหมูผัดต้นหอมนะคะกลิ่นกะเพราแล้วกันนะคะคือวันนี้นะคะหมูผัดต้นหอมกลิ่นกะเพราค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเติมอะไรป้าเอานะคะน้ำปลาค่ะทุกคนได้แล้วค่ะกดชาใช้ได้แล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นหมูสับผัดต้นหอมกลิ่นกะเพรานะคะเพื่อนๆเราก็ผัดให้ต้นหอมสุกนิดนึงนะคะกลิ่นกะเพรามากลิ่นต้นหอมหอมมากค่ะตรงนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะหมูสับผัดต้นหอมกลิ่นกะเพราค่ะก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นไงคะจะทำสวยหน้าตาน่ากินไหมคะทุกคนนี่ค่ะต้นหอมหมูสับผัดต้นหอมกลิ่นกะเพราค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาฝากนะคะหมูสับผัดต้นหอมกลิ่นกะเพราค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน